โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เช้าแล้วนะน่าจะ7โมงครึ่งนะเรายังไม่ได้เสียบไมค์นะครับเช่นเดิมผมจะใช้ไมค์แยกนะครับภาพกับเสียงเนาะเพราะผมไม่ได้ซื้อตัวแปลงเจ้าโกโปรมาเพราะมันจะหนักหมวกเนาะผมเลยไม่ใช้นะแล้วก็ใช้แบบนี้เสียงมันชัดเจนดีมั้งประหยัดต้นทุนด้วยนะเรายังไม่ใช่เป็นช่องใหญ่โตนะอย่าไปลงทุนเยอะนะครับก็เช้านี้ก็เราจะออกเดินทางกันเนาะก็รถนั่งเรียบร้อยถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเรียบร้อยก็เตรียมออกเดินทางแล้วแหละนะเดี๋ยวผมขอบันทึกเสียงนะเผื่อใครสงสัยว่าผมทำยังไงนะครับนี่ผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือต้องไม่แนะนำไอโฟนนะผมเคยลองละไอโฟนบันทึกเสียงแล้วเสียงไม่ดีก็ใช้เป็นซัมซุงนะครับตัวนี้โน้ต9ซัมซุงอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นโน้ต9นะฮะกดบันทึกเลยโอเคบันทึกครับโอเคบันทึกครับนี่ส่วนใหญ่ผมจะใช้คำนี้นะครับว่าเป็นไว้เป็นการตัดต่อฮะตัดต่อคลิปหรือเราจะใช้สัญลักษณ์ภาพมือก็ได้ครับเหมือนสเลดคัตอะให้มันมีเสียงปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยโอเคบันทึกครับปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาก็จะเวลาตัดต่อมันก็จะง่ายนะครับเห็นไหมครับในนี้ก็จะมีคลื่นเสียงแบบนี้นะครับเทส1 2เทสเห็นไหมโอเคอันนี้ก็ใส่ไว้ที่ตัวก็ได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเกงเงี้ยก็จะสะดวกน้ำมันมีเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปเติมนะฮะโอ้กระเป๋าตังค์ครับยังไปไม่ได้โอเคงั้นเท่านี้ก่อนต้องรอกระเป๋าตังค์อยู่ในรถยนต์รอรถยนต์มาก่อนไปไม่ได้อ่ะก่อนนั้นก็ดูกันก่อนนี่กองน้ำมันเครื่องนะครับเห็นไหมกองน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะที่ผมบอกว่า60บาทใส่ไปแล้วของรถยนต์ Honda แท้นะเรามาเช็คน้ำมันเครื่องกันหน่อยดีกว่าเมื่อวานตอนเติมเขาเรียกว่ายังไงอะจะปิดประตูคือเมื่อวานตอนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วพอเติมเข้าไปผมเติมไป 1.6 นะครับเพราะว่าเปลี่ยนกองเลยเนาะอาจจะปิ่มๆไปเกือบ 1.7 เพราะว่ากองมันยาวกว่าเดิมอย่างไรก็ได้ช่วยเรามาวัดน้ำมันเครื่องกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเมื่อวานพอเติมเสร็จก็ขี่รถไปล้างเพื่อให้กองมันไอ้น้ำมันเข้ากองไปนะครับเพราะตอนวัดจริงๆ 1.6 แล้วยังไม่สตาร์ทเครื่องมันล้นก้านนะครับก็ตอนนี้น้ำมันเข้าไปในกองแล้วก็น่าจะดูได้แล้วว่ามันอยู่ถึงไหนแล้วก็ประมาณนี้นะก็จิ้มไปอ่ะเดี๋ยวเติมอีกหน่อยเดี๋ยวอยู่ครึ่งขีดนี่นะครับเดี๋ยวผมเติมให้เติมขีดดีกว่านะฮะอีกประมาณ50มิลลิลิตรนี่มันนิดเดียวอ่ะไม่เยอะหรอกจริงๆไม่ต้องเติมก็ได้นะครับไม่มีในก้านก็โอเคแล้วแหละแต่เพื่อความสบายใจกล้วยเราอยู่ไหนเอากล้วยใหม่แล้วกันสั่งมาเยอะผมสั่งมาแล้วอันไม่กี่บาทนะครับเนี่ยกล้วยแบบนี้นะครับไม่เติมน้ำมันเครื่องนี่ผมสั่งมา4อันได้ส่วนลดนะครับก็ใช้ทิ้งใช้ขว้างได้เลยนะครับตามสเต็ปผมเพราะมันถูกมากถ้าสั่งอันเดียวมันแพงไม่คุ้มค่าส่งนะครับสั่งมาเลยหลายอันแล้วน้ำมันเครื่องเดินบนบ้านแล้วอยู่นี่นะครับนี่ผมเตรียมไว้แล้วก็ยังเหลืออีกครึ่งขวดเลยนะฮะเพราะตัวนี้เป็น1ลิตรแล้วก็เสียบไปครับดูสิง่ายไหมเสียบไปเลยเราไม่ต้องไปตะแคงให้ยากเติมเข้าไปประมาณนี้นะครับพอแล้วขาดนิดหน่อยนะเติมไปให้เต็มก้านก็เดี๋ยวถ้ามันเยอะไปอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปล้นตรงท่อระบายน้ำมันนะครับมันจะเข้าไปในหม้อกรองเนาะแล้วที่เวลาใครเห็นว่าน้ำมันทำไมไหลออกมาเต็มหลอดนั่นก็คือเราเติมน้ำมันเครื่องเยอะไปนะแล้วน้ำมันเครื่องมันก็จะอยู่เต็มในหม้อกรองโอเคครับก็มาออกเดินทางกันดีกว่านะถุงมือนี่ซักตากแดดไว้แบบนานมากแล้วไม่ได้ใส่มาเป็นอาทิตย์แล้วก็แข็งๆนิดนึงเช็ดกระจกนิดนึงถุงมือยังสะอาดอยู่ว่าเช็ดได้นะไม่มีคราบมันเมื่อวานล้างแล้วมันเป็นหยดน้ำคิวเอาลงวันนี้โอ้ยหมวกกันน็อกผมก็เปลี่ยนกระจกนะครับเป็นกระจกสีลุ้งเห็นไหมในกล้องเห็นในกระจกก็เพราะว่าเดินทางกลางวันเนาะเดี๋ยวจะแสบตาใช้แบบนี้ไม่ต้องเปิดแว่นลงมาอีกทีนะฮะก็เสื้อคลุมเหมือนยังไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าร้อนไปมันอย่างนี้ก่อนนะค่อยๆไปไม่ค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวแจกรองเท้าอ้าวลืมเห็นไหมหมวกกันน็อกลืมรัดใส่ก่อนครับรัดคางก่อนครับลืมไปเรื่อยๆนะแต่ไม่รีบว่าวันนี้ค่อยๆไปฟ้าเป็นใจนะครับฝนไม่มีหรอกก็มีเรียกอะไรฟ้าคึ้มนะครับแบบมันสลัวหลัวหลัวหลัวของอันนั้นโอเค let's go ตะกี้จะกินจะกินขนมปังก็ไปเซเว่นมาพนักงานเซเว่นอบให้ซะร้อนกินไม่ได้ครับกินไปคำนึงก็ออกเดินทางดีกว่าได้เป่าตังเรียบร้อยโอ้โอ้ยังไม่ชินกับปอคันเร่งนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องขยับนิดนึงนะเฮ้แต่ก็รีบเหมือนกันตั้งสูงแต่เวลาเบรกครับต้องยกมือขึ้นหนีเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการเป็นเร่งคันเร่งแล้วก็เบรกเดี๋ยวต้องปรับลงนิดนึงนะครับมันเยอะไปปรับลงได้อยู่โอเคคือจริงๆ350ไม่ต้องใส่หรอกมันคันเร่งมันอ่อนมันไม่แข็งเหมือน300นะครับฟอร์ซ่า300มันคันเร่งแข็งนะเจน2เนาะคันนั้นมันต้องใช้นะผมเมื่อยขี่เมื่อยมือจริงเดี๋ยวนี้ก็เอามาลองนะครับว่ามันเหมาะกับมือเราหรือไม่นะฮะ
เราเหมาะมือก็ใช้ไปใช้ไม่บ่อยก็ชินเองแหละเราก็ดีครับช่วยให้เราบิดเร่งง่ายขึ้นเยอะโอ้ยฝุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอห่างๆรถสาเพิ่งล้างมาโอ้ยรถใหญ่วิ่งฝุ่นก็หลบเลยก็อาจจะตัดเป็นช่วงสั้นๆแล้วหายใจไม่ค่อยออกพูดยาวมากไม่ได้แล้วครับเพิ่งหายไข้เองโอ้ไข้ก็จะกลับกันวันนี้แหละนี่จะหมูตันรูข้างหนึ่งนะโอเคมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้น้ำมันจากเต็มถังเนาะก็ลดลงมาได้3เม็ดแล้วนะครับเหลือครึ่งถังก็อีก1เม็ดนะครับก็ความร้อนอุณหภูมิอยู่ที่2เม็ดออกมาปุ๊บน้ำมูกมาปั๊บพันตะกี้ยังไม่เป็นเลยแล้วก็ทิปบีของผมอันนี้ผมน่าจะกดจับใหม่แล้วน่าจะไม่ได้ตอนเต็มถังนะวิ่งมา31กิโลนะครับตาสิ้นเปลืองโอ้โหดูควันโอ๊ดขอแซงก่อนฝุ่นนะวิ่งหัวแดงหมดอย่างเงี้ยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 24.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ผมก็กำลังลองใหม่วิ่งมา30กิโลนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ระยะทางที่เหลืออีก182กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่26องศาแบตเตอรี่ก็ยัง 14.0 โวลต์นะครับก็รถไม่ค่อยได้วิ่งนะครับช่วงนี้ก็ให้มันชาร์จไปก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างแบตเตอรี่น่าจะเริ่มเก่าแล้วนะก็รอดูถ้าวิ่งระยะทางยาวๆแล้วยังไม่ 14.2 ก็เตรียมซื้อใหม่ได้เลยนะครับเตรียมสำรองไว้เลยนะอีกไม่กี่เดือนก็จะพังนะจะไม่ถึง3เดือนนะครับดูจากม้วนเนี่ยแค่จุดปลายๆก็รู้แล้วนะฮะว่าแบตมันเริ่มนั่นแล้วแต่จริงๆมันเป็นแบตเจลมันสามารถซื้อน้ำยาใส่ได้นะครับแบตเจลเติมน้ำยาได้แต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับก็เติมมันก็กลับมาได้นิดนึงแต่มันก็ไม่สม 100% นะฮะซื้อใหม่ไปเถอะแบตอะแบตตะกั่วมันบิ้วยากอยู่นอกจากคนทำเป็นแล้วนะฮะเปิดลมเข้าใหม่แล้วโอเคโอ้ยอะไรกันทำไมมันขับเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเปิดอะไรกันเนี่ยก็อัตราเร่งเป็นไงไม่รู้นะเพราะผมใส่เม็ดหนักด้วยแล้วก็เป็นชามล่าสุดผมใส่เป็นชาม2องศาที่ซื้อจาก Lazada นะครับเร็วๆจะแซงไหมเนี่ยก็ความเร็วปลายน่าจะไม่เยอะนะครับเพราะผมใส่เม็ดหนักแล้วรอบมันต่ำนะครับรอบไม่เยอะเท่าไหร่รอบช่วงต้นมันก็ดูเยอะๆแต่รอบปลายมันจะแบบ 7,000 ถึง 8,000 จะไม่ทะลุถึง 8,000 กว่านะครับแล้วรถมีแคมแล้วรอบอยู่แค่ 8,000 ยังไม่ถึง 8,000 เนี่ยมันไม่แรงนะครับเพราะเราเปลี่ยนองศาแคมแล้วม้าสูงสุดมันน่าจะทะลุขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 8,200 รอบนะฮะเพราะวันนี้ยังไงก็อย่าไปหวังเพราะว่าผมจะขี่เร็วมากมายนะครับก็โอ้โหคุยนานแล้วไอก็จะขี่แบบ เซฟรถนะครับน้ำมันเครื่องใหม่กองน้ำมันเครื่องเป็นของรถยนต์ไม่รู้ดีหรือเปล่าใช้ได้เวิร์กเปล่าต้องค่อยๆขี่ไปก่อนนะฮะแต่สัมผัสแรกของน้ำมันเครื่องใหม่เนี่ยทุกครั้งที่เปลี่ยนนะต่อให้เป็นน้ำมันเครื่องธรรมดานะคือรถมันจะนุ่มขึ้นเสียงรถเครื่องนิ่มขึ้นแล้วก็ขี่สมูทมากนะครับแต่ถ้าน้ำมันเครื่องไม่ดีนะประมาณ100ถึง200โลเนี่ยคุณรู้แล้วว่าน้ำมันเครื่องไม่ดีมันจะกลับไปเหมือนเดิมเหมือนที่คุณเพิ่งเปลี่ยนแหละแค่นั้นเลยนะน้ำมันมันแค่นั้นจริงๆถ้าน้ำมันเครื่องเกรดไม่ดีนะขี่แค่นั้นก็รู้แล้วยิ่งขี่ทางไกลอย่างนี้นะยิ่งรู้เลยจับอาการง่ายๆแล้ววันนี้มันเป็นอะไรกันครับเนี่ยมึงจะย่องทำเพื่อขี่รถหลังเขาก็ติดกันวะอะไรรอบต้นรอบกลางผมจะดูสูงหน่อยนะครับ6,000-7,000รอบ
แต่พอรอบปลายแล้วมันจะแค่ประมาณ 7,500 ถึง 8,000 รอบแล้วก็อืดละมันเป็นทาง2องศาเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ใส่ท่ออาคาไปนะครับจะลั่นๆนิดนึงแต่ท่ออาคาผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชื่อมไส้เองแปลงไส้เองนะครับเอาแบบที่ตัวเองพอใจนะครับเสียงก็เลยจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ยังไงอ่ะขี่ก็ไม่ได้แรงนะเพราะมันจะลั่นนิดนึงมันไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไต่นะครับจะไม่ปูดปาดนะครับนะ 7,500 รอบจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ไหลลงไปประมาณ104-105-150นึงไปได้มันไปได้155นะครับประมาณนั้นนะจากท่อเดิมนะท่อนี้ผมยังไม่ได้ลองนะอย่างที่บอกไม่รู้ว่าอั้นหรือเปล่านะแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมทำไส้เงียบกว่านี้มันอั้นมันขี่102-103อืดมากมันไม่ออกเลยมันอั้นกว่าท่อเดิมอีกอ่ะผมก็เลยคลายรังผึ้งมันอะปลดไปหลายชั้นเลยปลดไปชั้นนึงแล้วก็มันมีหลายชั้นรังผึ้งท่อผมอะผมออกแบบเองนะเชื่อมเองแต่แบบในเครื่องเชื่อมธรรมดามันก็ไม่ได้สวยงามนักนะแต่ก็ใช้ได้จริงนะเสียงมันเบาลงเยอะเลยวันนี้เราก็มาเส้นนี้เส้นประจำของเราที่ไปทำงานเส้นรังสิตนครนายกนะฮะผมมีอะไรที่ใส่เข้าไปในรถแล้วยังไม่ได้บอกคนดูอีกนะอ๋อมีอยู่หนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งนะครับที่โชคหน้าครับโชคหน้าผมเป็นสปริงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับน้ำมันมีแค่เซตน้ำมันกับใส่ไอ้ตัวหลีวาวของโชคนะครับที่เป็นแบบที่เขาขายกันนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับที่เป็นแท่งๆที่ถ้าใครรู้เฮียหมาก็เฮียหมาทำอยู่นะครับผมก็เอาแบบของเฮียหมาเลยผมทำอ่ะผมไล่เซตแบบของคล้ายๆของเฮียหมาเลยที่ใส่ตัวบูทนั้นไปในแกนนะครับที่ว่าต้องไปกึงอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่คราวนี้ผมอ่ะไม่ได้ไปกึงอะไรที่ไหนหรอกผมใช้เครื่องปริ้น 3D ปริ้นขึ้นมาเลยนะครับไอ้เจ้าตัวบูทแท่งเนี้ยก็ใช้เป็นวัสดุเป็นพลาสติกอะไรวะไม่ใช่ ABS นะครับเป็นพลาสติก PLA นะครับก็มันก็จะทนอุณหภูมิได้ต่ำเนื้อแน่นนะครับแล้วก็ทนอุณหภูมิไม่สูงนะแต่มันอยู่ในน้ำมันมันไม่ละลายไปไหนอยู่แล้วมันก็ร้อยกว่าองศานะก่อนตัวที่ประมาณ 70-80 องศานะครับประมาณนั้นซึ่งมันพออยู่แล้วอยู่ในน้ำนะจุ่มในน้ำน้ำพลาสติกมันไม่อ่อนไม่ไงละอยู่ในน้ำมันอะแล้วก็เนื้อมันจะแน่นมันไม่กรอบเหมือน ABS นะพลาสติก PLA พลาสติกตัวที่ผมใช้จะเหนียวนะครับมีความเหนียวมากนะแล้วผมปริ้นออกมาเนี่ยไม่รู้มีรูปถ่ายไว้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับปริ้นออกมาผมเขียนแบบแล้วก็ปริ้นขึ้นมาเองนะครับก็ใช้มาได้น่าจะหลายเป็นหลักเกิน 2-3,000 โลแล้วแหละผมใช้มานานจนผมลืมบอกไปเลยว่าผมทำอ่ะก็เซตกับน้ำมันเบอร์อะไรผมไม่แน่ใจนะเหมือนน้ำมันทั่วไปนะมั้งเบอร์20หรือไงนี่แหละครับเซตอยู่แค่นี้แล้วก็เซตระดับว่าปกติเลยนะโอ้โหวันนี้เจอแต่รถแบบนี้ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวหน่อยก็ได้ถ้าจะออกอ่ะไงโอ้ยตั้งสมาธิก็ผลที่ได้คือมันดีมากนะครับรถช่วงล่างหน้าข้างหน้านะครับเฟิร์มมากแล้วก็ไม่แข็งครับสมูทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดีมากอ่ะบอกเลยว่าตกล่องตกเนินหรือว่าจะขึ้นแบบหลุมแบบหยุ่มหยำหยุ่มหยำแบบนิ่งรถนิ่งมากลูกรางวีของท่อรางน้ำ
ถนนน่ะตัวรางโรวีอ่ะกระแทกไม่มีปั้งเลยครับว่าไปคึบนิ่มๆเลยครับดีมากๆคือหาซื้อกันได้นะมันไม่กี่ร้อยอ่ะที่มันเป็นแบบบูทอลูมิเนียมแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันแข็งแรงดีขนาดผมใช้พลาสติกมันยังอยู่ดีเลยนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วรูก็ 4.5 มิลนะรูที่เฮียหมาให้เจาะนะครับผมก็ดูอย่างนั้นนะผมก็ออกแบบมาประมาณนั้นเลยหมอวนลงวนเนียวัดเป๊ะนะปิ้นออกมาแล้วนั่นนะฮะตอนแรกก็อยากปิ้นแจกอยู่เหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครอยากได้ไหมนะปิ้นแจกได้นะครับปิ้นแป๊บเดียวแล้วเราไม่ต้นทุนไม่มีเท่าไหร่นะฮะก็จริงๆก็แจกได้อยู่นะใครอยากได้ก็ไม่รู้จะอยากได้กันหรือเปล่านะแต่ใส่แล้วดีจริงผมใส่ให้น้องผมอีกคันหนึ่งฟอร์ซ่าตอนนั้นใส่สปริงแต่งด้วยใส่สปริงโหลดนะฮะ1นิ้วนิ้วครึ่งเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็ใส่เบอร์น้ำมันนี่ก็แถมมากับสปริงโหลดแล้วก็ผมให้ใส่วาล์วตัวนี้ไม่ได้ผมสมูทมากจากตอนแรกโชคแบบสปริงโหลดมันจะคืนไวใช่ไหมมันหนืดก็แค่น้ำมันก็ช่วงแรกจะดีแต่พอเนี้ยโอ้โหเนี่ยใช้ดียาวเลยครับต่อให้น้ำมันมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันก็ยังดีอยู่นะครับมันยังสมูทดีโอเคเรามาถึงทางตรงอยุธยาสระบุรีนะครับตรงนี้วันนี้ผมจะขอเข้าทางหลักแล้วเพราะว่าจากตรงนี้ไปจนออกข้างนอกเนี่ยทางในมันรถติดมากแล้วก็เหมือนว่าอันตรายกว่าในการขี่เราเพราะเราต้องขี่ออกทางไกลนะครับตรงนี้เขายังห้ามมอเตอร์ไซค์วิ่งก็จริงแหละแต่พอเอาเข้าจริงไปวิ่งข้างในอ่ะเราออกต่างจังหวัดนะครับเราเสียเวลาด้วยแล้วก็เหมือนอันตรายด้วยอ่ะรถมันเข้าซอยเยอะอ่ะขอวิ่งข้างนอกก็ดีกว่านะฮะก็ตรงนี้น่าจะอารมณ์อร่วยกันแล้วนะครับนอกเมืองแล้วทางเมืองแล้ววันนี้ความเร็วในการเดินทางก็อยู่ประมาณ103 104หรือเปล่า123ประมาณนั้นนะครับผมหวังว่าคงไม่เจอรถแรงๆมาไล่นะครับวันนี้ไม่พร้อมแรงจริงๆเซตมาให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็เซฟเครื่องนะครับถนอมเครื่องนะครับขี่แบบสบายๆไม่รอบจัดมากไม่ต้องการความแรงอะไรเท่าไหร่หรอกครับก็ยังมีโครงการยังคิดอยู่นะในหัวที่ว่าจะทำรูป80นะครับอะไรคราวนี้รูปสูงมันแพงอ่ะมันหายากด้วยเดี๋ยวไม่มีข้อมูลเลยว่าจะใช้ลูกอะไรนะผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวสั่งเขาแบบทั้งลูกสูบทั้งเสื้อสูบมาเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้นี่รถเยอะเหมือนกัน8โมงเช้านะครับก็ไม่รู้น็อตท่อจะคลายไหมอะไรไหมเดี๋ยวคอยไปดูตามปั๊มแล้วกันแต่วันนี้วิ่งไม่สุดไม่น่าคลายหรอกครับก็กลัวหูท่อขาดอะไรเหมือนกันว่าเดินทางไกลมันจะสั่นมากนะสั่นนานๆไปนี่หูท่อขาดเลยจบเลยนะครับไปไหนต่อไม่ได้เลยนะจะไปแบบลั่นๆหน่อยรถเยอะพอสมควรแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวถ้าแดดแรงๆก็อาจจะต้องใส่เสื้อคลุมนะผมก็ใส่ปลอกแขนมาด้วยนะแต่ยังไม่ได้ใส่เสื้อคลุมเลยเสื้ออากาศผมก็ไม่มีนะเขาไปเป็นอย่างนี้แหละก็ขี่ระวังรอมีแหละเสื้ออากาศแต่มันอ้วนขึ้นไงใส่ไม่ได้ไงรถเยอะครับวันนี้วันเสาร์แล้วนะมันเป็นวันหยุดยาวตั้งแต่วันพฤหัสแล้วรถน่าจะเบาบางแต่วันนี้รถเยอะนะรถขาออกถ้าฟังจากเสียงท่อแล้วรถผมจะแบบรอบขึ้นช้านะครับรอบขึ้นไม่ไหวนะถ้าใครฟังจากเสียงท่อแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆถึงจะ 7,000 รอบก็จริงแต่ 7,000 รอบผมจะไหลไม่ได้ถึงประมาณ120นะประมาณนั้นก็จะเข้าไปสู่องศาปกตินะครับประมาณนั้นนะผมพอองศาปกติเจอเม็ดหนักๆมันก็วิ่งเหมือนรถเดิมครับวิ่งเหมือนรถเดิมๆเลยท้ายอ่ะแต่ก็จะไหลกว่านิดนึงนะถ้าไม่ชนลมมากก็
ก็ไปได้นะชมไมยันหลักกันนะฮะฉากนี้เนี่ยเดินทางไกล17,000รอบชิวๆไปแบบสบายๆหวังว่าไม่มีใครมาตัดหน้าเรานะฮะโอเคครับก็ขอให้ลูกช้างปลอดภัยทั้งขาไปขากลับนะฮะสิ่งต่างๆทั้งหลายช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยลูกช้างตัวนี้อ้วนเหลือเกินตัวเบลเลอร์เลยฮะลูกช้างแจ้งวัฒนะบางยังไม่ถึงนะครับอุดรรัตยานะครับอีก100เมตรตรงนี้น่าจะต้องแยกรังสิตนะครับเด้งมอรังสิตไอ้มอธรรมศาสตร์ใช่ป่ะข้างหน้าเราเห็นเอ็กแม็ก1,000นะครับเนี่ยจะลงก็จะเปิดไฟเลี้ยวก็ได้ครับไฟเลี้ยวก็มีถ้าจะลงไม่ค่อยเปิดอะเป็นอะไรจะไปทางไหนก็ค่อยๆเบี่ยงก่อนพอข้ามเลนมาค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ยเปิดรอเลยไฟเลี้ยวรถเขาให้ทางเองไม่เข้าใจว่ะแต่ตาโหอีกแม่งโคตรแรงอะนู่นไปนู่นแล้วจะตามทันเปล่าไม่รู้นะรถเยอะคงไม่ได้ขี่ไวนะครับไปเรื่อยๆผมโอ้ยเอ็กแม็กนู่นฉีกไปนู่นแล้วฮะข้างหลังมีพีเตอร์เอ็กไล่จี้ตูดมาครับพีเตอร์เอ็กคันนี้แรงอยู่นะฮะโอเคลอยๆไปครับปิดได้แค่นี้ครับเหมือนท้ายจะท่วมครับเดี๋ยวต้องไปดูน้ำมันใหม่ท้ายวูบฮะท้ายเหมือนท่วมนะฮะแต่ว่าน้ำมันหนาไปนิดนึงครับดูดไว้เดี๋ยวค่อยไปลดเอาเดี๋ยวขี่เรื่อยๆไปก่อนนะฮะโอ้พีเอ็กซ์ไม่อย่างแรงข้างหลังไล่มาผมขอเปิดชิวแล้วกันน่าจะเปิดตั้งนานแล้วเนาะเปิดกล้องอยู่ไม่เปิดชิวมันเสียงลมไม้ไอ้ลมมันเข้าไม้นะตอนนี้ขอเปิดแล้วเพราะลมแรงมากนะครับลมดันแรงมากตัวปิวเลยอะนี่เห็นไหมข้ามเลนก่อนแล้วค่อยเปิดไฟเลี้ยวไม่เปิดเลยยังไงล่ะเดินแต่แบบนี้จริงๆนะครับทำแบบขี่กันมาได้ไงวะน่ะอีกแล้วไม่มีไฟเลี้ยวนะครับรถพวกนี้เขาประหยัดไฟกันตอนนี้ผมไม่อยากเค้นนะครับไปที่ 7,200 รอบอยู่ที่140นะครับเราไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนนี้ลมแรงมากเวลาอากาศเย็นหรืออย่างเงี้ยความหนาแน่นของอากาศจะสูงกว่าตอนอากาศร้อนนะรถที่มีจิ๋วสูงขนาดนี้คนตัวใหญ่ขนาดนี้นะไปไม่ได้แล้ววิ่งไม่ออกทนลมได้ไม่ไหวหนักเครื่องเปล่าๆไปมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเอ็กแม็กหายไปแล้วว่ะคิดดูขี่เร็วมากตอนแรกเห็นท้ายไวThank you.
่วมครับท้ายท่วมบิดไม่ได้เลยเนี่ยครับเกินบิดพันเร่งมากไม่ได้อะท่วมก็ในว่าท่อนี้ยังอั้นอีกเยอะเลยครับท้ายยังอั้นอยู่นะครับเดี๋ยวขี่เพลินออกสระบุรีป่ะผมเนี่ยลืมตัวนะขี่ไปเรื่อยๆแม่งเพลินออกสระบุรีเฉยอย่างเงี้ยไปเลยว่ะท่วมพยายามลองบิดดูนะ150ยังไม่ไหวเลยอะได้แค่นี้เว้ยเดี๋ยวดูน้ำมันใหม่ตอนนั้นมันเป็นท่อสร้างนะครับดูไว้หรือว่าไม่แน่ใจว่ากราฟมันรีดีดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกราฟด้วยลิงการ์มันดีดไปเป็นศูนย์ศูนย์นะครับน้ำมันจะท่วมเราสวัสดีอยุธยาเดี๋ยวข้ามลงไปเดี๋ยวผมจะปรับจูนนิดนึงอันนี้ข้ามไปก่อนแบตเตอรี่ไม่ดีจริงด้วยว่ะยัง 14.1 อยู่ด้วยลดลงทั้งกราฟสัก2ก่อนแล้วกันค่อยไล่ไปนี่ต้องอยู่ซ้ายขี่ไปผมก็พยายามฟังเสียงท่อไปว่าไส้มันจะขาดไหมนะเพราะเชื่อมใช้เครื่องเชื่อมเหล็กธรรมดานะครับไม่ได้เป็นสแตนเลสอะไรอ่ะมันไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่านะก็พยายามฟังเสียงไปก็เหมือนก็ยังอยู่ดีนะตอนนี้เพิ่งมาได้ไม่กี่สิบโลแล้วก็รอดูระยะยาวคือไม่ได้ลองเลยไส้ท่อเนี้ยทำเสร็จแล้วก็เนี่ยวันนี้คือวันแรกที่ลองท่อรถมันอาจจะไม่วิ่งนะครับมันไม่โล่งอยู่แล้วผมดักเสียงไว้เยอะไอ้รถความเร็วปลายนี่ไม่ต้องมาหวังนะครับอย่างที่เห็นตะกี้ถ้าไอ้ท่อสร้างนี่ผมไม่ต้องลดน้ำมันเลยนะครับเนี่ยน้ำมันแบบนี้มันไปสบายเลยนะแรงเลยแต่นี่แบบ140มันไม่เดินแล้วคือท่ออาคารพวกนี้ไม่ใช่ว่าแรงนะใส่ไปเนี่ยผมถึงไม่ค่อยใส่ไงพักหลังๆท่อสร้างแม่งแรงมากแรงกว่าเยอะท่ออาคารใบนี้แม่งคือถ้าจะแรงต้องไส้โล่งๆเลยอ่ะซึ่งผมก็ไม่อยากได้ดังไงโอเคเดี๋ยวหาที่จอดจูนน้ำมันนิดนึงตรงไหนดีวะแถวนี้น่าจะปลอดภัยนะฮะแถวนี้ดีกว่านี่น่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเลนว่างหนึ่งเลนแล้วก็เลนเราไม่มีใครมาลอยตูดเด้อจอดปรับนิดนึงนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยมันขึ้นมา27นะครับแต่ดูหนาไปนิดนึงคือไอ้ตัวนี้สายกาวมันหลุดนะครับผมเลยไม่ได้รู้เลยว่าน้ำมันมันหนาไม่หนาเวลาขี่นะครับโอเคข้างหลังท้ายหนานะอยู่-5ไงจริงๆก็ต้องประมาณลบ10นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาช่วง 5,000 รอบช่วงนี้เอาลงให้หมดเลย
13ลดทีละ1เลยให้ได้10นะครับช่วงเร่งขึ้นมาหนานิดหนึ่งเอาช่วงนี้เพิ่มนิดหนึ่ง12โอเคประมาณนี้ช่วง 7,000 รอบเป็นช่วงทำกำลังน้ำมันน้อยไปหน่อยนี่ก็เพิ่มนิดหนึ่ง12โอเคให้มันอยู่ใกล้เคียงกันนะโอเคลองดูอ้าวลืมถุงมือครับส่วนหนึ่งที่รถมันท้ายไม่เดินก็ท่อแหละตันนะฮะเอาชิลลงนิดนึงได้แค่ต้นจริงๆอ่ะท่อนี้ดูนี่มันจะไหลไปแค่ไหนนะหมดปอบสะดุดไหมไม่สะดุดแล้วนะครับได้ประมาณขีดได้สูงสุดได้ประมาณ150 155ไหลๆลมไม่มีน่าจะ106แหละแต่น่าจะยากหน่อยนะฮะตอนนี้ไปเรื่อยๆครับวันนี้ไม่รีบเปิดคิวแล้วลีกวะเนี่ยเออหลอนอะไรวะผมนั้นไม่ค่อยขึ้นขวานะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อเจอกล้องเครื่องอะไรขี่ท้ายดีกว่าลงซ้ายไปเรื่อยเออมีที่พักมือมันสบายจริงเว้ยขี่มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมทำเนี่ยไม่ระกำคันเร่งเท่าไหร่เลยนะใช้ข้อมือกดลงไปเฉยค่อนข้างสบายอยู่นะน้ำมันยังไม่ได้เติมนะครับก็ยังไปได้อีก140โลเดี๋ยวไปเติมน่าจะสิงห์บุรีเลยทีเดียวก่อนเข้าทางเส้นดักฟ้านะครับกดเซ็นเรียงวะ
โดนน้ำหรือเปล่า